สวัสดีครับอยู่กับผมก็สิเตอร์ในรายการ UMC Talk รายการที่จะพูดคุยเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทคุตสึหรืออนิเมะหลังจากที่เราหายกันไปนานแสนนานเราก็จะเริ่มกลับมาลงคลิปในช่อง Daydream Studio แล้วนะครับผมว่าทุกคนคงจะคิดถึงกันนะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญ2คนนะครับผมก็ให้แนะนำตัวได้เลยครับผมก็แขกรับเชิญพิเศษถาวรครับช่างโชว์ครับนินนอสปิริตโอ้นอสปิริตเฉยไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับเนี่ยมาพอขึ้นเรื่องหัวข้อนี้แม่งมอสปิริตนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมแขกรับเชิญคนใหม่นะครับผมที่แบบไม่เคยออกยูมซีท้อมาก่อนเลยนะครับครับผมแอดมินโฮคุโตะสายเกลือจะช่องนิวโฮคุโตะซอลไลน์ก็แหมลืมชื่อช่องใหม่ตัวเองครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในท็อปปิกเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนึงเรียกว่าต้องใช้ว่าอนิเมะหุ่นยนต์เรื่องนึงที่เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยจับตามองและให้คาดหวังมากที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็เพิ่งฉายจบไปเมื่อประมาณปลายเดือนกันยายนจะเรียกว่าเป็นการกลับมาของแอนิเมะหุ่นยนต์ระดับตำนานนั่นก็คือ Getter Robo Arc กูคนรู้สึกไงดีวะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกยังไงดี Getter Robo Arc นะครับก็เป็นหนึ่งในผลงาน Getter นะครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไร Getter Saga เรื่องสุดท้ายเดี๋ยวต้องมาแบบย้อนความก่อนเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก Getter หรือว่าแบบอาจจะไม่รู้จักแค่ผิวเผินนะครับแต่ว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องได้เคยได้ยินแบบเคยได้ยินชื่อ Getter Robo มาก่อนแล้วเพราะเป็นหนึ่งในแอนิเมะระดับตำนานเรื่องนึงเพราะว่าน่าจะเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์เรื่องแรกที่เป็นหุ่นยนต์ประกอบร่างเล่าเรื่องกับปอดเกตเตอร์กันก่อนนะครับก็เกตเตอร์โรโบเนี่ยมันเป็นมังงะเขียนร่วมระหว่างอาจารย์โกนาไกอิก็คือคนเขียนมาชินก้าแล้วก็อาจารย์เคนอิชิคาวะซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในคนแต่งเกตเตอร์คนหลักนะครับมีมังงะซึ่งทำออกมาตีพิมพ์ไล่เลี่ยกับอนิเมะภาคแรกฉายพอดีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันมีรังสีตัวนึงเรียกว่ารังสีเกตเตอร์ที่แบบมันมีพลังแบบมหัศจรรย์อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีจักรวรรดิไดโนเสาร์กลับมายึดครองโลกอีกครั้งศาสตราจารย์สตาร์โอเมะที่เขาวิจัยรังสีเจตเตอร์เนี่ยก็วิจัยมาปุ๊บก็สร้างเป็นยาน3ลำที่สามารถประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้อีก3รูปแบบก็คือมีเจตเตอร์1เจตเตอร์2และเจตเตอร์3เอาไว้ต่อกรกับจักรวรรดิไดโนเสาร์ซึ่งนี่ก็เป็นในเรื่องของเจตเตอร์ภาคแรกนะครับแล้วก็เนี่ยเจตเตอร์มันมีแบบออกมาหลายภาคมากแบบเยอะมากๆอ่ะผมไม่สามารถเล่าหมดได้อันนี้แบบเล่าเท่าแบบเล่าแค่เนื้อเรื่องหลักแล้วกันซึ่งเจตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแบบภาคต่อมาอีกก็จะเป็นเจตเตอร์มันจะมีเกตเตอร์โรโบที่ผมบอกไปก่อนหน้าซึ่งเป็นจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเกตเตอร์ทีมแรกที่เอาไปที่สู้กับจักรวรรดิไดโนเสาร์ก็ภาคแรกก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็นั่นแหละตามปกติทั่วไปเกตจักรวรรดิไดโนเสาร์ยึดครองโลกอุ้ยศาสตราจารย์ต้องสร้างหุ่นยนต์กูจะเอาพลังงานทั้งสีเกตเตอร์มาสู้กับจักรวรรดิไดโนเสาร์แต่กูต้องมีคนขับสามคนไปเลยตามหาก็ไปจับพระเอกมาสามตัวซึ่งพระเอกสามคนเนี้ยบอกเลยนิสัยอะแค่นับในมังงะนะเพราะว่ามังงะอนิเมะมันแยกกันเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันเป็นพวกป้าเป็นพวกแบบอะไรว่าเหนือมนุษย์อะเอาง่ายคนขับเกตเตอร์ไม่มีปกติสักคนเลยจริงต่อมาขึ้นภาคใหม่เป็นเกตเตอร์จีอันนี้จะมีแบบเปลี่ยนคนขับคนหนึ่งก็คือคนขับเกตเตอร์เบอร์3มูซาชิแต่มูซาชิเป็นเคโคจิโร่ไวฮอร์พวกนี้สายสดใสรอเราอยู่ว้าวใช้กันเนียดไงจริงๆอันนี้บอกคนดูก็แบบว่าเกตเตอร์เนี่ยมันมีคำสาปอยู่คำสาปของคนที่ขับเกตเตอร์3ส่วนใหญ่ไอ้คนขับเกตเตอร์3เนี่ยแม่งจะตายกันส่วนใหญ่แม่งจะตายฮะจริงอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยตายแล้วโดยเฉพาะมูซาชิเนี่ยไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนแม่งก็ตายตายมีอยู่แค่ภาคเดียวที่มันไม่ตายมันก็คือภาคนิวที่มันทำมูซาชิกับเป็นเคชื่อมารวมกันเลยมันแก้เคล็ดกันมีภาคดาร์กเน็ตนี่ไงที่มูซาชิไม่ตายเพราะว่าท่านนะมูซาชิเป็นผู้หญิงฮะใช่เหรอใช่ที่มันเป็นมังงะของภาคเกตเตอร์โรโบดาร์กเน็ตที่มูซาชิมันเป็นผู้หญิงแล้วมันก็ไม่ตายรอดด้วยแต่ไอตัวค่ายตีพิมพ์มันโดนมันเจ๊งไปก่อนก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีตอนจบที่เจนจริงๆจังๆอ่ะสุดท้ายก็มีอาจารย์แกมาเขียนต่อแต่มันต่อนิดเดียวแซ่บนะครับก็เกตเตอร์จีเนี่ยจะมีเปลี่ยนดีไซน์เกตเตอร์ด้วยเรียกว่า
คนละตัวเลยจะมีเกตเตอร์วันดราก้อนเกตเตอร์ดราก้อนไลเกอร์แล้วก็โพไซดอนโพไซดอนซึ่งเอาก็ไม่ต้องมาสนใจมากไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนเกตเตอร์ดราก้อนมันก็ดูกระจกเออบทแต่ว่าบทมันก็เยอะมากเลยนะถึงแม้จะมีทั้งเยอะแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ภาคหลักตัวเองไม่สนใจก็จะเป็นไม่ดูกระจกก็ตัวร้ายจริงแค่นี้แหละต่อมาคือเป็นเกตเตอร์โกอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเกตเตอร์โกมากเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าเราไม่ได้หาข้อมูลเกตเตอร์แบบเจาะลึกมากขนาดนั้นแต่ก็แบบพอมีความรู้อะเกตเตอร์โกเนี่ยจะเป็นเกตเตอร์ที่ดีไซน์เนี่ยจะต่างจากชาวบ้านและจะต่างจาก2ตัวก่อนหน้าอันนี้ผมเสริมได้นี่ผมเสริมได้ว่าผมอ่านมังงะเกตเตอร์โกมาแล้วเชิญเลยครับคุณไอ้เกตเตอร์โกมันเป็นเกตเตอร์ที่เรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นเกตเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนไอ้พลังงานเกตเตอร์ครับซึ่งมันเป็นเรื่องหลังตัวมังงะชินเกตเตอร์หลายปีอยู่พอตัวเป็นช่วงที่ไอ้ฮายาโตะไปตามหาเกตเตอร์ทีมรุ่นใหม่เพื่อที่จะมาขับเกตเตอร์โกอ๋อชินเกตเตอร์ในเรื่องก่อนเกตเตอร์โกใช่ไหมครับอ๋อเกตเตอร์เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ตอนประกอบร่างคืออย่าไปสนหลักฟิสิกส์ความเป็นจริงอะไรทั้งนั้นตอนประกอบร่างเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอนิเมะหุ่นยนต์เรื่องอื่นเนี่ยมันจะเห็นแบบเมคานิกการประกอบร่างใช่ไหมอันนี้คือแบบยาน3อันประกอบปุ๊บมีแขนมีหัวมีขางอกมาเลยมันเป็นนาโนเทคโนโลยีแบบใช่ใช่มันเขาเรียกว่าโยนโลจิกขึ้นไปแต่ว่าไอ้เกตเตอร์โกเนี่ยมันทำได้แบบเขาเรียกได้ว่าเกือบ 100% เลยเพราะว่ามันเป็นแบบในเรื่องเราจะเห็นว่ามีเมคานิกด้วยตอนประกอบร่างเพราะมันไม่ได้ใช้พลังรังสีเกตเตอร์ตัวมันใช้พลังงานพลาสมาแทนเกตเตอร์เกปรีนเกตเตอร์ที่ไม่ใช่เกตเตอร์แต่พอเอ็มเพลเลอร์มันมีแต่พอตอนเอ็มเพลเลอร์โผล่ตัวก็มียานของพวกงานยานของพวกเกตเตอร์โกโผล่มานับด้วยนั่นน่ะอาจจะเป็นจักรวาลที่มันใช้พลังงานเกตเตอร์เป็นความเป็นไปได้นะแล้วก็จะมีชิงเกตเตอร์ที่ผมเล่าข้ามไปอันนี้ได้เป็นหนึ่งในเกตเตอร์ที่คนน่าจะเคยเห็นบ่อยที่สุดลองลงมาจากเกตเตอร์วันและในไทยเราอะเพราะมันมีอนิเมะภาคชินเกตเตอร์โลโบอาร์มาเกดอนน่าจะเป็นอนิเมะเกตเตอร์ที่หลายคนเนี่ยเริ่มดูจากภาคนี้และเป็นภาคที่น่าจะได้ความนิยมสูงสุดด้วยเพราะว่าภาพดีเนื้อเรื่องใช้ได้แล้วก็เพลงประกอบดีงามมากเป็นอนิเมะภาคที่เขาเรียกว่าดีที่สุดในบรรดาเกตเตอร์ประสบความสำเร็จที่สุดอันนี้คือ the bestเห็นจนเอียนอ่ะชินเกตเตอร์เรียกว่าเป็นเหมือนอะไรแบบลูกรักเลยที่เกตเตอร์ดาร์กอนตัวร้ายใช่ ผมคิดว่าใครอ่ะที่เพิ่งเริ่มดูเกตเตอร์โลโบเนี่ยแล้วเห็นดูภาคนี้ภาคแรกอ่ะคุณจะมีมายด์เซ็ตไปเลยว่าไอ้เกตเตอร์ดาร์กอนไลเกอร์โพไซดอนเนี่ยมันคือตัวร้ายคือเอาจริงๆนะโดยเฉพาะไลเกอร์หน้าตาแม่งก็ไม่ดูไม่เป็นคนดีพอมาภาคนี้หน้าตาอย่างเร็วเว็บเชนจิไลกาชินเกตเตอร์ไงจำฉากนั้นได้ด้วยฉากไอ้เมทัลบีดากอนสู้กับไอ้ชินเกตเตอร์เสียงลอยมาเลยมันก็ไม่มีแอนิเมเกเตอร์ภาคไหนอะที่มันทำตรงมังงะ 100% เป๊ะและไม่ใช่แบบเขาเรียกได้ว่าเมทุกภาคอะไม่ได้เชื่อมอะไรกันเลยนอกจาก2ภาคแรกต่อมาเนี่ยแอนิเมเกเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มหายไปตามกาลเวลาแล้วซึ่งภาคสุดท้ายก็คือNew Getter Robo ที่เป็นการเอาเนื้อเรื่อง Getter G กับ Shin Getter ฉบับมังงะเนี่ยมารวมกันมีการดัดแปลงนิดๆหน่อยๆขึ้นมาแล้ว Neo Getter ปะทะ Shin Getter นับด้วยป่ะลืมเลยผมลืมอันนี้เลย Neo Getter กับ Shin Getter เป็นการนำ Getter ภาคแรกกับ Neo Getter เอ้ย Getter Go มังงะเนี่ยมาผสมกันอ๋อไอ้ชื่อมันจะเรียกว่าเบอร์ซัดกันแต่แม่งไม่เคยเจอกันซึ่งภาคหลักก็จะมี Getter Gเกตเตอร์ชินเกตเตอร์แล้วก็เกตเตอร์โลโบโกซึ่งเกตเตอร์อาร์เนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วแต่ว่าขณะที่อาจารย์แกเขาเสียอยู่เนี่ยเสียดายคืออาจารย์เขาเสียชีวิตกระทันหันคิดว่าคงไม่มีแอนิเมเกตเตอร์ออกมาอีกแล้วแหละเพราะว่ามันแบบหายไปตามกาลเวลาแล้วแอนิเมซูเปอร์โรบอทจนกระทั่ง2021เนี่ยปีเนี้ยตอนช่วงต้นปีเนี่ยผมก็เซตเตอร์เนี่ยตื่นมาตอนเช้าเห็นตัวอย่าง Getter Arc พร้อมเพลง Heat 2021ติดเอ้ยนัสตอมเรียกได้ว่าตอนนั้นเฟนลุกเป็นไฟ Getter Robo Super Robot Anime Super Robot กลับมาอีกครั้งในปี2021
โอ้ยผมว้าวมากเลยตอนนั้นเพราะมันมาในช่วงที่ซูเปอร์อนิเมะแนวซูเปอร์โรบอทกำลังขาดแคลนใช่แล้วพร้อมกับกลับมาพร้อมกับเพลงฮีทสุดหล่อเท่เนื่องจากนั้นเรียกได้ว่าทุกคนดีใจกันมากไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศแฟนๆต่างประเทศได้เรียกว่ากีกันลั่นบ้านตอนนั้นคือเขาคิดว่านี่แหละยุคสมัยซูเปอร์โรบอทเนี่ยมันยังไม่หมดไปซึ่งไอ้ Getter Art เนี่ยมันเป็นแอนิเมะ Getter แรกที่ทำตรงตามต้นฉบับมังงะผมต้องใช้คำว่าเป๊ะเลยแหละจักรวาลคู่ขนานไม่ใช่เลยอันนี้คือแบบทำตามต้นฉบับมังงะเรื่องแรกเลยเพราะว่าหลายคนจะสับสนว่ามันเป็นภาคต่ออามาเกดอนหรือว่ามันเป็นภาคต่อภาคไหนหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนซึ่งไอ้ตัวอย่าง Getter Art เนี่ยก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างนึงก็คือใช้เพลง Storm ด้วยก็คือเพลงเปิด Neo Getter พาชิน Getter แต่ไม่มีเพลงเดียวใช่ไม่มีเพลง Dragon ณตอนนั้นนะณตอนนั้นน่ะในตัวอย่างไม่มีตัวอย่างไหนใช้เพลง Dragon แต่พอตอนแรกมันฉายแบบเพลง ED ขึ้นแล้วว่าเป็นเพลง Dragon อยู่ดีทุกคนก็เป็นบ้าไปหมดก็เป็นเนื้อเรื่องที่จบหลังชิน Getter กับ Getter Go ฉบับมังงะนะไปหลายปีเลยน่าจะสักเกือบน่าจะ10ปีกว่าได้แหละแล้วก็มีศัตรูตัวใหม่โผล่ขึ้นมา Intersector สต็อกเกอร์อะไรประมาณนั้นกับ Intersector อะไรอย่างนี้แหละสต็อกเกอร์ซีโร่กับ Inceptor แต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเป็นแปลไทยที่เป็นผู้ติดตามผู้ติดตามเลข0นะครับตอนแรกงงอะไรวะผู้ติดตามเลข0คืออะไรวะแต่ว่าอ๋อมันคือสต็อกเกอร์ทำไมบ้านเราไปเป็นผู้ติดตามศูนย์เฉยเลยเขาไม่ใช่คำทับศัพท์อะพี่แต่ในบิลิบิลิเขาใช้คำทับศัพท์เขาเลยโอ้ดีนะมันโอ้ดีนะในบิลิบิลิมันไม่เกตเตอร์มังกรอย่างเกตเตอร์จักรพรรดิโทมัสโทมัสนะครับซึ่งเนี่ยไฮราโตเนี่ยที่เป็นคนขับเกตเตอร์ทูเนี่ยก็จะเรียกว่ามารับหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำในการวิจัยรังสีเกตเตอร์แทนแล้วก็เฟ้นหาเกตเตอร์ทีมรุ่นใหม่เพื่อต่อกรกับโพสต็อกเกอร์ซีโร่เนี่ยซึ่งคนขับเกตเตอร์อาร์คเนี่ยมี3คนเหมือนเดิมนั่นก็คือนางาเระทาคุมะมีโทมัสโทมัสมีโทมัสมีคาโมยกับมีบาคุใช่โทมัสเดอะเทรนโทมัสเดอะเทรนตึ๊ดซึ่งเกตเตอร์เนี่ยอันนี้จะมี3ร่างเหมือนเดิมก็คือมีเกตเตอร์อาร์คเกตเตอร์คิริกและเกตเตอร์คานมันก็ไม่มีอะไรมากตามสไตล์อาจารย์เกตเตอร์อาจารย์ที่แกเขาวาดเกตเตอร์เอาไว้อ่ะแต่คือมันก็สนุกแหละมันก็ไม่มีอะไรมากแต่มันคือภาคจบไงภาคจบแหละซึ่งไอ้ปัญหาตอนที่มันแบบเรารู้ว่ามันเป็นเกตเตอร์อาร์คเนี่ยมันภาคจบที่อาจารย์แกเขาเขียนไม่จบด้วยแล้วทำแอนิเมะอีกตอนนั้นเราก็แบบเอาละมันจะเป็นยังไงวะคุณช่างโชคคุณแบบก่อนดูคุณรู้สึกยังไงบ้างก่อนได้ดูตอนแรกก่อนได้ดูตอนแรกก็วิดไวตอนนี้ตอนแรกมันจะแบบวิดไวแล้วแบบอสุคีที่คาดว่าแม่งทั้งวันเลยจริงนะคือแบบฟังร้องไม่ใช่ OP อ่ะเป็นแจมโปรเจกต์ร้องด้วยเรียกได้ว่าแบบมันต้องแบบเนี้ยซุปเปอร์โรบอทมันต้องแบบนี้แล้วคุณฮอกุโตะครับก่อนดูเนี่ยก่อนดูตอนแรกเลยรู้สึกยังไงกันบ้างโหก่อนดูตอนแรกผมรู้สึกนี่ใจจะขาดตายเลยแบบโกรธอีกหลายนาทีเลยกว่าตอนนั้นจะฉายผมจดจ่ออยู่หน้าวิลลี่วิลเลียมนฟังเนี่ยไอตัวอย่างดูแต่ตัวอย่างเกตเตอร์ซ้ำไปซ้ำมาก็รู้สึกคลิกนิดหน่อยเพราะในตัวอย่างมันจะเป็นบทพูดไฮยาโตะที่มันยายว่านี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของด็อกเตอร์ซาโอโตเมะที่เหลือทิ้งไว้แล้วผมแบบตอนชินเกตเตอร์ก็พูดอย่างนี้นี่หว่าสำหรับผมนี่ก็เรียกว่าเหมือนทุกคนเนี่ยไฮมากเลยไฮตั้งแต่วันแรกตอนตัวอย่างมาเลยเจอกระทั่งมันได้ฉายจริงตอนแรกตอนนั้นน่ะเราอ่ะ3ตอนแรกมันยังไม่เท่าไหร่กูก็คือเข้าใจว่าไอ้พวกแนวโรบอทมันอาจจะแบบการลงทุนมันจะไม่น่าลงทุนเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ฮิตใช่ไหมแต่แบบงบมันเลยน้อยแต่แบบเชี่ยมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดมากเลยขอแบบแรงๆถ้าเกิดแรงไปมึงเป็นเสือเอาไม่เผาได้ดีมากอย่างแรกเลยสิ่งแรกที่มันปล่อยมามันคือ OP ใช่ลืมก่อนเลยก่อนฉายแรกวันนึงอ่ะหรือมันปล่อยวันนั้นเลยวะจำไม่ได้แล้ว2วันก่อนมันเอาปล่อย OP มาก่อนครับเรียกน้ำย่อยแล้วทีเนี้ย OP
คือ OP ภาพอาจจะดูเผาๆแต่มันไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมาถึงฉากท่อนฮุกท่อนฮุกเลยSorry no Kakushite แล้วมันจะมีท่อนฮุกใช่ไหมแล้วบอกว่าคือฉากเป็นแบบคือคนแบบเขาเรียกว่าเป็นภาพแบบตัวประกอบกลุ่มตัวประกอบเป็นประชาชนได้เยอะแล้วก็แบบว่ามีเงาสัมปทานโผล่มาแบบคนก็แบบแล้วกล้องจะแพนกลับไปที่ดาร์คเตอร์ที่พุ่งมาประเด็นคือมึงค้างฉากหน้าคนตกใจอยู่6วิอ่ะ6วิแล้วให้นึกภาพว่าเหมือนแบบมึงมองคนแบบตกใจแล้วแม่งก็ยืนค้างยัง6วิอ่ะมึงไม่ทำอะไรเลยเว้ยจะพาไม่เผาด้วยแต่เขาไม่แก้ฉากนั้นนะเขาใช้ยันตอนจบซึ่งมึงมีปล่อยเวอร์ชันแก้ออกมาด้วยนะซึ่งมันไม่ได้แก้เวอร์ชันแก้มันไม่ได้แก้แล้วมันไม่ได้แก้เวอร์ชันเดิมมันคือเวอร์ชันเก่าเลยมันแค่ไอ้มันแค่แก้ฉากที่ผมเห็นเลยนะคือฉากที่ไอ้ตัวพวกมันแรงยักษ์อ่ะมันจะพุ่งขาคือพวกอิดมันล้อมทับมาแล้วมันจะพุ่งขาเราแก้ตรงนั้นแค่ตรงเดียวไอ้ที่มันควรแก้จริงๆมันไม่แก้คือมึงก็แค่ตัดฉากให้มันสั้นลงก็ได้เบรดหลายสิบปีก่อนแล้วคือด้วยความที่ว่าหลายคนมันจะติดภาพมาจากอามาเกดอนแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนแรกไม่เห็นหน้าไอ้ใครว่าคนแก่ๆใส่ชุดขาวๆทำไมหน้าตามันดูดีไอ้ใครว่าปรากฏเอาเฮียด็อกเตอร์ซาโอโตเมะแล้วแบบภาพซาโอโตเมะในเวอร์ชันอามาเกดอนมันเป็นโรคจิตอะมันเป็นโรคจิตไอ้ด็อกเตอร์บ้าคนต้องปรับไมเซ็ตอะใช่ใช่ปรับไมเซ็ตว่าไอ้เกตเตอร์เนื้อแท้มันคือออกแนวเขาเรียกว่าแก๊กมันออกแนวคอมเมดี้ออกแนวตลกอะมันไอตรงส่วนไอส่วนที่มันตลกมันก็ตลกเลยนะไอส่วนที่แม่งจริงจังมันก็จริงจังมากๆเลยนะมันเป็นแนวตลกร้ายอ่ะอืมใช่ๆประมาณนั้นเป็นสไตล์ของอาจารย์ที่เขาวาดไว้คือแบบอย่างเช่นในชินเกตเตอร์มาเกตตอนนี้เรียกว่าแบบตัวละครที่แบบหน้าบึ้งทั้งเรื่องอ่ะแบบพร้อมบวกตลอดทั้งเรื่องอ่ะแต่เกตเตอร์อาร์ตเนี่ยหน้าตาไม่มีคนปกติทุกคนจริงแบบยิ้มแบบโรคจิตอ่ะคนปกติไม่ตายหาแล้วซึ่งไอ้เกตเตอร์อาร์คเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าแบบฉากเผามันเยอะมากไอ้ตอนแรกเราแบบตอนแรกเราดูอ่ะเราคิดว่าแบบบางอันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพยายามทำให้ไดเซ็ตเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะยังคิดว่ามันน่าจะเป็นสไตล์มันอ่ะสไตล์แบบให้มันดูแบบเก่าๆหน่อยใช่ไหมพยายามบอกตัวเองอ่ะมันสไตล์ก็ได้ไอ้พอผ่านไปสามตอนกูว่าไม่ใช่แล้วว่ะดูเกตเตอร์เหมือนดูธรรมะชีวิตให้สอนให้รู้จักตรงกับลายเส้นกูเลยคือแบบไอ้แบบผ่านไป3ตอนมันไม่ใช่แล้วเพราะว่า 3D อ่ะ 3D อ่ะตัวหุ่นเออใช่นี่เป็นเกตเตอร์ภาคแรกที่ใช้ 3D 3D โมเดล TD เพราะว่าภาคพอใช้ 3D อ่ะมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียจริงคือถ้าเกิดที่เอาภาคอามาเกดอนมาเลยคือการที่ใช้ 3D อ่ะมันช่วยประหยัดงบมันช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นแต่สิ่งที่มึงจะเสียไปคือการแสดงอารมณ์ทางลายเส้นถ้าเกิดมึงดูแบบอามาเกดอนดูนิวเกตเตอร์เนี่ยมึงจะเห็นว่าลายเส้นแบบเวลามึงสู้แต่ทีมันโหดมันหล่อเท่มากแบบตัดมาที่ทรีดีอ่ะมันจะแบบนิ่ง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 แล้วแบบตาคมคมชิบคมแล้วแอนิเมชันทรีดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะใช่มันดีแค่ฉากสำคัญนอกนั้นก็แบบคือแบบมันไม่มีความมีชีวิตชีวาตัวหุ่นนะมันไม่มีชีวิตชีวาเลยมันแข็งเกินไปลายเส้นมันก็ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนกันบอกว่ากูมาคลิปนี้กูมาเพื่อด่าอย่างเงี้ยไม่มีชมไปทั้งนั้นชมเดียวชมมันสู้กับอะไรวะอินเซกเตอร์ที่เป็นร่างผู้หญิงอ่ะเชี่ยมึงโคตรเผาไอตัวแมลงผู้หญิงแบบแมลงพึ่งอะไรสักอย่างราชินีอะราชินีอะโอ้นี่โคตรเผาเลยไม่เขาให้นึกภาพแบบว่าเหมือนแบบมึงเล่นโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยแล้วมึงเอาสีแปะลงไปสีเดียวแล้วก็แบบเก็บขอบด้วยสีที่เข้มกว่านิดนึงแค่นั้นไม่มีการไล่มิติอะไรทั้งนั้นมึงแค่ใส่เงาใส่สีด้านๆโง่ๆไปแต่ปรับเปลี่ยนตัวละครจบตัวละครอะไรพวกนี้แล้วก็การปรากฏตัวของชินเกตเตอร์ด้วยอันนี้เราจะพูดถึงของเกตเตอร์ทีมก่อนในเรื่องนี้มันมีเกตเตอร์แม็กโปรดักต์ด้วยอันนี้เราต้องพูดถึงเลยซึ่งเกตเตอร์แม็กโปรดักต์ในมังงะเนี่ยมันจะเป็นทีมเกตเตอร์แบบเกตเตอร์แม็กโปรดักต์แบบดาวเกตลงมาแล้วทีนี้ในเวอร์ชันต้นฉบับอ่ะมันจะเป็นเกตเตอร์แบบมีหลายแบบมันมีหลายตัวเลยเกตเตอร์ดาร์คอนแล้วก็มีแบบอะไรวะเกตเตอร์ไลก้าใช่ป่ะไลก้าเกตเตอร์ทูที่เราเห็นกันในเฮดชาร์ดมังงะนะแต่พอมาในอนิเมะด้วยความที่งบมันน้อยมันเลยปั้นมาแค่เกตเตอร์ดีทูก็คือเกตเตอร์ดาร์คอนแม็กโปรดักต์มันเป็นข้อดีในข้อเสียนึง
ไอ้ข้อดีอ่ะเดี๋ยวเราจะข้อดีอ่ะมันเป็นการเป็นข้อดีที่แบบดีแบบที่ทำให้เรื่องมัน make sense อ่ะใช่ซึ่งไอ้ก็ต้องเล่าตอนนึงก่อนมันจะมีตอนนึงที่ไอ้พวกตัวร้ายมันบุกมาแล้วมันบุกมาถึงหน้าฐานแล้วไอ้พยาตก็บอกโอเคส่งเกตเตอร์ทีมออกไปนี่ก็แบบเชนดีทูก็ประกอบร่างดีทูแล้วแบบคิดค้ากันนิดนึงนะเห็นฉากประกอบร่างนักก้อนเยอะๆซึ่งไอ้ตอนสู้เนี่ยก่อนสู้อ่ะมันจะมีเกตเตอร์ดาร์กอนประมาณกี่ตัวนะ5ป่ะมันจะมี5ตัวแล้วก็มีอิมโพสเตอร์อีก1ตัวมันมีตัวป๊อปพอใหม่ตัวนึงสู้ไปสู้มาแม่งมีอิมโพสเตอร์มันมีตัวอะไรไม่รู้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตัวนึงอ่ะมีอินเซกเตอร์ตัวนึงแบบป๊อปล่าเป็นเกตเตอร์ดาร์กอนทีเนี้ยไอ้ความสมเหตุของทุกคนมันคือเวอร์ชั่นมังงะเนี่ยมันจะมีแค่เกตเตอร์ดีทูมีเกตเตอร์โกมีเกตเตอร์วานวานสว่านอะไรก็ว่าไปแล้วทีเนี้ยมันในอันนี้ไม่ไง่ายไม่ไง่ายไม่ง่ายในบางงามันไม่มีตัวไหนซ้ำสักตัวเออแล้วทีเนี้ยในคอมิกไอ้ทุยในอนิเมะด้วยความที่หน้าตาเหมือนกันมันแยกไม่ออกเออในมังงะคือหน้าตาไม่เหมือนกันสักตัวเลยเว้ยเล่นตัวที่เป็นก๊อปล่างอ่ะอีโพสเตอร์ในมังงะคือชินเกตเตอร์ซึ่งเฮ้ยมึงคือทีมกันป่ะเนี่ยมึงไม่รู้หรอเพื่อนมึงขับเกตเตอร์อะไรไอชินเกตเตอร์มันอยู่ดวงคานไปแล้วมันอยู่ดาวคานแล้วชินเกตเตอร์แต่พอเป็นภาคอนิเมะก็คือวันนี้เข้าใจได้ในเรื่องเนี่ยก็มีชินเกตเตอร์กับตัวด้วยแต่ว่าในอนิเมะมันเปลี่ยนไปในมังงะคือแบบจะมีชินเกตเตอร์โผล่มาช่วยไอ้เกตเตอร์ดราก้อนนี่แหละเออแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยมันเป็นชินเกตเตอร์ตัวดำๆอยู่ดำๆแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตาตัวแบบเป็นแบล็คเกตเตอร์เป็นแบล็คเกตเตอร์อยู่ดีอ่ะมันประกาศชื่อมาแล้วนี่พี่ที่อะไรนะมันคือชินเกตเตอร์ทาราคุอ๋อนี่เพิ่งรู้เนี่ยชินเกตเตอร์ทาราคุเรียกว่าแบ็คเกตเตอร์กันง่ายเออชินแบ็คเออชินแบ็คซึ่งเนี่ยมันคอเซอร์ไพรส์ก็คืออ่ะต้องย้อนความก่อนว่าแบ็คเกตเตอร์เนี่ยโผล่มาครั้งแรกก็คือในภาคอามาเกดอนอนิเมะคือเกตเตอร์วันดัดแปลงเปลี่ยนเป็นสีดำอะไรพวกเนี้ยใส่หน้ากากใส่หน้ากากเออแบบแล้วมันเท่มันดูแบบน่ากลัวเออแล้วประเด็นคือแบ็คเกตเตอร์เนี่ยมันไม่มีในต้นฉบับมันไม่มีมันเป็นตัวที่แต่งขึ้นมาใช่แล้วแบบความยิ่งมันสูงมากเรียกว่าตอนนั้นเรียกได้ว่าไอ้พวกบริษัทของเล่นเนี่ยเห็นว่าตัวสีดำเนี่ยมันขายออกย้อมกันมันเลยย้อมกันมันเลยสัตว์มีเกตเตอร์แบล็คเดียโบลูชั่นมีดาร์กอนเกตเตอร์แบล็คมีชินเกตเตอร์แบล็คมีบาบาบามีแบล็คมีเกตเตอร์นัวอะไรเงี้ยเออใช่ก็กลายเป็นเกตเตอร์นัวในซูเปอร์โรบอทด้วยซูเปอร์โรบอทวอลและซูเปอร์โรบอทวอลรัฐอเมริกากันดีๆใช่และไอ้ที่แบบมันพีคอ่ะก็คือมันไม่มีในฉบับมังงะมันไม่มีชินแบ็คโผล่มามันคือชินเกตเตอร์ปกติเลยเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันเหมือนเซอร์บินนั่นแหละเป็นการสร้างสีสันไปแต่หน้าตาแม่งก็แพทเทิร์นเดียวกันอ่ะใส่หน้ากากเหมือนกันตัวสีดำเหมือนกันใช่แล้วก็โผล่มาแบบไฟสโตเนอร์สันชัยด้วยฉาก 3D ไอ้โมเดลของสโตเนอร์สันชัยแม่งโคตรเท่กูรู้เลยมึงเอาเวลามาลงฉากนี้แน่มันก็เป็นโคตรเท่อยู่ฉากเดียวนี่แหละที่เหลือโดนด่ายับเลยฉากไอ้คนขับก็คือโกแล้วไอ้ฉากที่มันเสียสละตัวเองเพื่อส่งให้ทากุมะเข้าทำแมชชีไม่ได้อันนั้นอ่ะโคตรเท่ไม่ใช่ใช่นั้นซีจีทำดีมากพูดอะไรวะฉันอาจจะไม่ถูกเรื่องให้ไปตรงนี้นั่นบลาบลาบลาฉันอาจจะไม่ถูกเรื่องไปต่อแต่ฉันจะส่งไม้ต่อให้มึงนายไปซะเดี๋ยวประมาณโกเนี่ยมาขับมากับโดนอะไรไม่มีบอกเป็นแบบจริงๆนะไม่มีบอกว่าแบบโกกลับมาได้ไงมันเป็นการบอกมันไกลๆว่าเกตเตอร์ดราก้อนเนี่ยมันส่งมันมาให้มาช่วยแต่มันไม่ได้บอกชัดเจนมันเป็นการพูดแบบคุมเครือบอกว่าเขาพูดโกในเรื่องโกพูดประมาณว่าเลียวมะส่งชั้นมาให้ดูแลนายก่อนที่ไอ้เกตเตอร์อาร์กับไอ้เกตเตอร์ซอรัสจะพุ่งเข้าไปในมิติลายเส้นโกในภาคนี้เรียกได้ว่าร้องไห้ใครที่แบบเป็นติ่งเกตเตอร์โกเนี่ยหรือแบบเคยดูชินเกตเตอร์ที่หน้าโกที่แบบโอ้โหโคตรเท่เลยหน้าโกเนี่ยแม็กก็แบบหล่อเท่มากแบบดาราเกาหลีจริงจริงหล่อมากภาคนี้อ่ะมันเด็กปอดิโอผมชอบโกในเกตเตอร์อามาเกดอนกับมังงะมากแล้วพอมาเจอโกในภาคอาร์งอนิเมะนี่มันแบบเพราะว่าคือร้องไห้มากร้องไห้เลยคือแบบมันจะมีบางฉากที่เขาทำผอมกับจะพยายามอิงไลน์เส้นอาจารย์แล้วน่าจะแบบมันไม่ได้อ่ะคือในอนิเมะเนี่ยถ้าจะถอดมาจากมังงะคือแบบแม่งมังงะแม่งใส่แบบมุมกล้องมุมภาพมุมไงแม่งใส่ตามนั้นน่ะแทบ 100% อ่ะมันทำให้มันดูแบบมันไม่เข้ากับการเป็นอนิเมะ
ด้วยความงบน้อยกูก็ไม่อยากครีเอทฉากใหม่ๆกูอ่ะกูก็อิงตามนี่แล้วกันแม่งใส่มาไงกูก็ใส่ตามนั้นแหละเดี๋ยวความดีอ่ะเขาทำเป็นภาพนิ่งๆแล้วก็แบบนิ่งๆแล้วใส่เอฟเฟคเหมือนแบบเอฟเฟคให้มันขยับเหมือนจะขยับได้สรุปง่ายๆเลยว่าเกตเตอร์อาร์ตเรื่องเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ดีเดทอะไรมากแต่มันก็ตามสไตล์เกตเตอร์ในยุคนู้นเนื้อเรื่องโอเคดีเพลงคือส่วนที่ดีที่สุดของภาคนี้อาบสนเอ็นเครดิตก็เหมือนกันเออโอเคสุดๆเลยคือช่วงแรก5ตอน6ตอนประมาณ7ตอนแรกเอาตรงนะเอื้อมอ่ะคือไม่ได้เอื้อมเรื่องอะไรนะเอื้อมลายเส้นสักพักนึงอ่ะพอมันขึ้นตอน8พอแบบชินเกตเตอร์แบล็คมันโผล่มาใช่ป่ะมันแบบเนื้อเรื่องช่วงนั้นอ่ะเริ่มดีแล้วมันเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นน่าติดตามขึ้นจริงจนจบอ่ะจนกระทั่งเอ็นเครดิตเพราะว่าถึงเนื้อเรื่องมันถึงช่วงที่อาจารย์เคนเขาเขียนค้างไว้เป๊ะเลยอ่ะนั่นคือการเปิดตัวของเคียวไดดากอนหรือก็คือชินเกตเตอร์ดากอนเซนดากอนก็ได้แล้วแต่จะเรียกเคียวไดดากอนเนี่ยมันยังไม่มีบอกกล่าวมาแบบยืนยันนะว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ภาคนี้น่าจะเป็นการยืนยันได้แล้วว่ามันคือเกตเตอร์จีเกตเตอร์ดากอนหลับไหลอยู่ใต้ศูนย์วิจัยแล้วแบบฟาร์มของอ่ะกำลังฟาร์มของอยู่จนมันเวลอัพกลายเป็นแบบเวลแม็กแล้วกลายเป็นชินเกตเตอร์ดากอนโผล่มาปุ๊บแล้วก็จบเลยอาจารย์เขียนเขียนไปแค่นี้ในมังงะมันจบแค่นั้นแล้วทีนี้เจ้าขาพี่เรารู้ตัวแล้วว่าเออมันก็จบแค่นี้แหละคือก็ทำใจไปแล้วว่าคนมันจบค้างค้างราคาอืมใช่ก็โอเคจบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเอ็นเครดิตมันทำเครดิตค้างกว่าเดิมเล่าเล่าอย่างนี้คือตอนท้ายเนี่ยไอคนขับเกตเตอร์คิดิกมันชื่ออะไรวะคามุยคามุยคามุยเนี่ยคือมันไปสู้กับไอพวกอินเซกเตอร์คือไปถล่มดาวมันได้แหละปรากฏว่ามันมีไอคู่แข่ง KFC ก็คือแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์คนฆ่าแม่ทักฆ่าฆ่าทักมาที่ไหนแมคโดนัลด์ไปเป่าแดกแมคโดนัลด์ไปเป่าคามุยว่านี่นะเอ็นนะคือไอก่อนหน้านี้ไอพวกเนี้ยมันไปเจอเอ็มเพอเรอร์มาแล้วแล้วมันก็ได้ดูเรื่องราวสรุปได้แล้วว่ามันคือเกตเตอร์ที่วิวัฒนาการสูงสุดมันเป็นหนึ่งในไทม์ไลน์ของความเป็นไปได้นี่คือประวัติของเกตเตอร์อาร์คเอ้ยเกตเตอร์เอ็มเพอเรอร์ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เกตเตอร์เอ็มเพอเรอร์เนี่ยมันแคร์แค่มนุษย์มันไม่แคร์เผ่าพันธุ์อื่นแมคโดนัลด์ก็เลยเป่าหูว่าเอ้ยเนี่ยรู้เปล่าถ้าเกิดเนี่ยชนะนะเกตเตอร์เอ็มเพอเรอร์เกิดขึ้นนะถ้ามันจุดยังอยู่นะเผ่าพันธุ์เดินสาวเผ่าพันธุ์อื่นในจักรวาลเนี่ยจะชิบหายหมดเพราะแม่งสนแต่มันตัวอย่างเดียวให้มึงนึกถึงมีมที่แบบพ่ออุ้มเด็กคือจากสาวว่ายน้ำต้องมีเด็กคนนึงจะจมน้ำแล้วก็แบบเป็นโครงกระดูกจมน้ำไปอ่ะเดี๋ยวแม่งเลยแล้วแปะไว้พ่อเป็นเอ็มเพอเรอร์ใช่ป่ะพ่อเป็นเอ็มเพอเรอร์แต่ไอเด็กที่โดนยกพ่อยกไปแบบเป็นมนุษย์จมน้ำคือคาบูยส่วนไอคนในกระดูกก็คือเผ่าพันธุ์อื่นกับไอพวกแรปทาเรียนทีนี้เนี่ยไอ้แมคโดนัลด์มันก็เลยส่งข้อมูลสมมติว่าอ่านี่อนาคตอยู่ในมือมึงแล้วมึงจะเอาไปทำอะไรก็ทำเดี๋ยวกูขอไปตัดสินกับอาร์ก่อนแล้วก็โดนอาร์ตกกริ่งมาจนทามันตายหล่อเท่น่าจะเป็นฉากที่เท่ที่สุดแล้วอืมใช่ฉันเพลงบิ้วมากแล้วโคตรบิ้วเลยอะตอนท้ายคือคามุยมันก็ไปมันยึดโลกได้เกือบจะสำเร็จแล้วคือมนุษย์แบบมันอยู่ไม่ได้แล้วย้ายไปอวกาศแล้วแต่ทักคุมาก็กลับมาพอดีกลับมาเออแล้วทีเนี้ยไอ้คามุยก็ไปไล่ตกว่าศาสตราจารย์ใช่ฮายาโตะไปตกฮายาโตะแต่ไอ้ฮายาโตะเนี่ยมันแบบมันโดนยิงไงแต่มันไม่ตายมันก็แบบตกลงมาแบบนุ่มฟูแล้วแบบเจอทาคุมะมาบอกว่านี่ในภารกิจนายสำเร็จแล้วนะเจอเดี๋ยวมาเลิศเอาว่าไงคู่หูว่าไงสหายได้เวลาของนายแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ฮายาโตะก็แบบว่าไปเปิดประตูเปิดเกตเตอร์ดาร์กออกมาในขณะที่ไอ้พวกทาคุมะกับคาบุยแม่งตกกันโดยใช้หุ่นบั๊กกับหุ่นเกตเตอร์อาร์คตีกันปรากฏว่าแม่งก็สู้ไม่ได้เหมือนจะสู้ได้ไอ้เกตเตอร์อาร์คเหมือนจะได้แต่ไม่ได้แขนขาดทีเนี้ยพอไอ้เกตเตอร์ดาร์กออนโผล่มาแม่งคือเซนดาร์กออนเป็นเคียวไดดาร์กออนอะไรแล้วแต่จะเรียกแล้วมันก็ตัดจบประมาณนี้นี่คือเนื้อเรื่องที่อาจารย์เขียนเพราะเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตไอตอนขึ้นเพลงเนี้ยมันก็แอบยิ้มนะเป็นชื่อไอเพลงมันคือ OP แรกของชินเกตเตอร์อาร์มาเกดอนทีเนี้ยเอ็นเครดิตในเรื่องก็คือตัดภาพไปที่ดาวโลกดาวโลกอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ไปอยู่ดาวเหมือนดาวอังคารใช่ป่ะดาวอังคารดาวอังคารใช่พี่เป็นดาวอังคารดาวอังคารคือไอพวกเหมือนชนเผ่าไอจักรวรรดิไดโนเสาร์ก็ย้ายมาอยู่แล้วแต่มนุษย์มองไม่เห็นนะไม่รู้อยู่ไหนอาจจะอยู่ก็ได้หรือไม่อยู่ก็ได้ไปซ่อนอยู่ทาคุมะกับบาคุก็เดินไปหาคามุยที่โดนขังในคุก
แล้วบอกว่านี่นะการต่อสู้พวกเรายังไม่จบนะแล้วก็เป่าหูบับบับดาแล้วก็มันก็ว่ามันแผ่นดินไหวแม่งก็เลยแบบร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งออกมาจากคุกเจอเกตเตอร์ตัวใหญ่เท่าดวงดาวยืนขึ้นมาบอกว่าเชนเกตเตอร์วันแล้วก็ถ้าคุณโปรแล้วจะคุณกับตัวเองแล้วขึ้นเกตเตอร์อาร์ตก็จะไปหัวแล้วเกตเตอร์ตัวยักษ์แล้วก็จบซึ่งไอ้เกตเตอร์ตอนนี้ก็เพิ่งมีประกาศชื่อมาทางการว่าชื่อเกตเตอร์เทนที่แปลว่าสวรรค์อะไรพวกนี้จังหวะที่ไอ้เกตเตอร์วันตัวใหญ่โผล่มานี่คือแบบตอนนั้นคือแบบเฮ้ยมึงใครวะคือแบบมันตกค้างกว่าเดิมไอ้ฉากเกตเตอร์วันตัวใหญ่โผล่มาผมนี่แม่งแบบทำไมดีไซน์มึงเฉยจังวะคือถ้ามึงจบไปแบบที่อาจารย์เขียนกูก็โอเคคืออาจารย์จบอันนั้นอ่ะมันจบแต่การที่มึงใส่เอ็นคิดนี้มากเท่ากับว่าแม่งไม่ยอมจบมันจะมีต่อแล้วนะเหมือนจะมีต่อแต่กูรู้แน่นอนว่ามันไม่มีต่อนี่คือความสตรีนึงคือการดูหนังมาร์เวลกูรู้ว่ามันมีต่อแน่ในขณะที่เกตเตอร์อาร์ตกูรู้ว่าภาคนี้คือภาคจบไม่มีต่อแน่นอนมันก็ทำให้ดูเหมือนกับมีต่ออีกอะทีนี้มันมีทฤษฎีของคนที่แต่ที่คิดเรื่องก็คือเซนดากอนโผล่มาตกคามุยเล็กคามุยก็โดนจับเพราะว่าบุกโลกยึดโลกไม่สำเร็จแพ้อาร์ตทีนี้ก็คือทาคุมะกับบาคุพยายามที่จะหยุดยั้งอนาคตที่เกตเตอร์เอ็มเพอเรอร์จะเกิดมาก็เลยต้องต่อสู้กับเอ็มเพอเรอร์เพราะว่าเอ็มเพอเรอร์ก็เขาเรียกว่าต้องต่อสู้กับเอ็มเพอเรอร์แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้เกตเตอร์เทนก็คือเหมือนเป็นร่างอันนี้เป็นทฤษฎีคือเหมือนเป็นร่างก่อนที่จะอีโวเป็นเกตเตอร์เอ็มเพอเรอร์ของชินเกตเตอร์มันคือเกตเตอร์ชินเกตเตอร์ที่อยู่บนดวงจันทร์ดาวคานดาวคานอยู่บนดาวคานเออดาวคานแล้วทีเนี้ยถ้าเอาตามทำอะไรจริงอ่ะยังไงมันก็แพ้ไปถ้าเกิดทาคุมะชนะจริงอ่ะมันจะไม่มีเกตเตอร์เอ็มเพอเรอร์แล้วคุณโฮโกโตะครับคุณว่าไงบ้างครับโอ้ผมรู้สึกว่าเอ็นเครดิตมันควรจะทำอะไรที่มันดูดีกว่านี้อย่างน้อยก็น่าจะทำให้ตอนจบมันไปเชื่อมกับไอ้มังงะภาคหนึ่งอ่ะที่มันจะมีไอ้มังงะภาคอะไรผมลืมแล้วที่มันจะเป็นรวมตอนพิเศษของเกตเตอร์หลายๆตอนอ่ะแล้วมันจะมีตอนพิเศษตอนหนึ่งอ่ะที่มันมีเกตเตอร์อาร์คโผล่มาแล้วมันบินพุ่งก็ใส่เอ็มเพอเรอร์ผมแบบโอ้ยทำให้มันตอนจบไปเชื่อมกับอย่างนั้นมันยังจะน่าดูกว่าอีกอ่ะเออให้มันไปเชื่อมกับเหมือนกับภาคอื่นแบบคล้ายๆเกมแต่เซนอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่พี่จริงนะมันไม่ควรเสียเวลามาทำอาร์คคือที่มันทำอาร์คเพราะมันอยากจะให้จบแต่ประเด็นคือมึงไม่เคยมีอนิเมะเกตเตอร์ที่ทำในเรื่องจริงๆมาก่อนใช่เกตเตอร์โกก็ไม่เกี่ยวมาทำภาคจบมันคือการขายคนอ่านมังงะจริงๆแล้วคือในฐานะคนที่ตามเกตเตอร์แค่อนิเมะบางอย่างดูกูก็ดูไม่ค่อยเข้าใจอย่างไออิคิวซังนั่นมันใครวะทำไมวะอิคิวซังแต่อย่างน้อยตัวเมย์มันก็มีการเล่าแฟลแบ็คไปที่เกตเตอร์ภาคตอนจบเอาฉากบางฉากของเกตเตอร์เกตเตอร์จีไม่ใช่ของเกตเตอร์มังงะของชินเกตเตอร์มังงะกับเกตเตอร์โกมังงะมาใส่นิดๆหน่อยๆให้คนแบบมันออกนิดนึงอ่ะแล้วทีเนี้ยใต้เรื่องนะมึงไม่ต้องทำอาร์คไปทำเดโมลูชั่นเห็นด้วยอันนี้หลายคนอ่ะจะมักจะบอกกันหมดหลายคนเลยนะผมเห็นในอินเทอร์เน็ต Facebook อะไรพวกนี้บอกว่าอยากได้ดีโมลูชั่นมากกว่าคือถ้ามึงจะมาทำแล้วมึงจบต้นตีนไงคือมึงไม่จบตามอาจารย์ใส่เอ็นคิดิตส้นตีนไงมึงไปทำเดโมลูชั่นทำโมเดล CG ก็ได้ไม่ว่ากันเพราะหุ่นมันสไตล์นั้นอยู่แล้วเรื่องมันน่าดูกว่าด้วยแถมมังงะมีแค่5เล่มแต่รักเสือพิมพ์ไม่จบคือมันมีแค่5เล่มมันก็น่าจะยัดให้มันจบภายใน12ตอนได้น่าจะพอดีมันน่าจะว้าวกว่าด้วยเรียกได้ว่าคือแบบเป็นการกลับมาของอภินิหารหุ่นยนต์3พลังที่น่าผิดหวังเป็นอนิเมะภาคที่ผิดหวังที่สุดใช่ผมบอกเลยได้เป็นอนิเมะที่ผิดหวังที่สุดของปีแล้วอ่ะคือถ้าเอาอนิเมะทุกภาคนะไม่นับไอ้ภาคแบบภาคเด็กไอ้ภาคแรกกับภาคจีเอาแบบเรียงจากความชอบแบบมากสุดเป็นน้อยสุดถ้ามากสุดจะเป็นอาร์มาเกดดอนลองมาเป็นนิวเกตเตอร์ลองมาเป็นEO แล้วถัดไปอีกประมาณ7อันดับอ่ะอันดับที่10น่ะนั่นคืออาร์ตโอ้อีก7อันดับกูเว้นว่างไว้เลยแล้วคุณโตคุณแบบเราจะไม่ถามความรู้สึกข้างโชว์แล้วเพราะว่าเขาระบายออกมาหมดแล้วเขาบอกว่าจริงกูยังแบบพวกกูระบายได้มากกว่านี้เว้ยแต่แบบไอ้เหี้ยกูแบบพอดูจบอ่ะกูแม่งด่าแม่งไป 2-3 วันแล้วแบบหมดเลยที่จะด่าแล้วผมรู้สึกเสียผมถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากผมรู้สึกเสียดายตรงนี้ทีมงานเขาลบภาพเป็นอาจารย์ไม่ได้เสียใจผมแค่รู้สึกเสียดายหน่อยที่อาจจะคอยทางทีมงานเขาลบความเป็นอาจารย์เป็นอิชิคาวะมากไปหน่อย
ก็คือเหมือนเขาใครเหมือนที่จริงเขาก็อยากทำแหวกแหละแต่เหมือนเขาต้องการเคารพอาจารย์มากเกินไปหน่อยจนหลายๆอย่างเขาจะทำแหวกเขาก็ไม่ทำเหมือนทำไม่สุดเหมือนเขาตีกรอบตัวเองเยอะไปหน่อยแล้วหลายๆอย่างที่มันควรจะปูเนื้อเรื่องได้ยาวไปไกลกว่านี้เขาก็ดันรีบตัดซะก่อนแบบไอ้ตัวชินเจเตอร์ทาราคูเนี่ยที่จริงมันปูบทได้ยาวๆเลยแต่เขาก็รีบตัดแถมตอนที่จบจักรวรรดิแอนโดรเมดาผมก็คิดว่าเขาจะมีเนื้อเรื่องยืดอีกสักหน่อยแล้วค่อยไปทำช่วงสู้กับหุ่นบักแต่นี่ไม่เลยผมก็เลยอ้าวทุกอย่างมันรวดเร็วมากเลยใช่ตอน11เอ้ยไม่ใช่ดิตอน12กับตอน13นี่รวดเร็วมากเลยเรียกได้ว่าผมนี่ก้มลงไปหยิบขนมขึ้นมากินหันมาโอ้คำงุยอ้าวมันยึดโลกแล้วเหรอก่อนหน้านี้มันยังกำลังกลับจากจักรวรรดิแอนโดรเมดาอยู่เลยไม่ใช่เหรอแต่ว่าไอ้ตรงที่ผมชอบคือตรงฉากแจ็คเขาทำออกมาดีนะทำออกมาค่อนข้างจะอะไรต้นฉบับคาราวาต้นฉบับดีอันนี้ผมชอบแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะสิ่งที่ดีที่สุดของภาคเนี่ยคือเพลงใช่มันคือการเอา OP Getter 3ภาคสิ่งที่ทำให้กูอยากดูต่อคือเมื่อไหร่กูจะได้ฟังฮิตไอตอนฮิตขึ้นเนี่ยตอนฮิตขึ้นช่วงที่ไอโกตายแล้วคือแบบ yes yes finally yeah finallyแบบตกหัวแล้วรูปหลังไงเฮียแบบฟังเพลงแบบโอ้ฟินไอ้เฮียแบบขาสั่นนี้อ่อนละทวยมันเป็นภาคสานต่อตำนานดีกำลังดีแต่มันก็แค่กำลังดีอ่ะมันไม่ได้ดีอ่ะมันแค่กำลังดีอ่ะมันกำลังเฉยๆมันไม่ดีใช่คำว่าแบบก็ดีแค่นี้แหละแต่มันไม่ดีๆมั้งอ๋อก็ดีก็ทำให้ความหวังของแฟนๆชาวเลือดเหล็กคนชอบการ์ตูนหุ่นยนต์เรียกได้ว่าพังเลยพังพินาศเดี๋ยวผมว่ามีต่อนะในเรื่องของGetter Arc เนี่ยเดี๋ยวจะเข้า Super Robot War เร็วๆเนี่ยเดี๋ยวมีต่อแน่นอนเออไปแก้ตัว Super Robot War เอาแล้วกันนะครับพี่ฉากที่แบบโกโผมาใช้สโตน่าซันชาร์ดแบบออร่าสีดำมันแบบค่อยๆสลายแบบเห็นหน้าเป็นแฟก Getter เป็นชิน Getter โอ้โหเท่ตอนแรกคิดว่าเป็นชิน Getter หมดเลยพอเห็นแบบแบบมีที่ข้อปากสีทองอ่ะตัวดำปุ๊บมันต้องคิดแล้วที่ข้อปากของชินเกเตอร์ผมไม่เข้าใจว่ามีไปทำมาว่าในเมื่อสุดท้ายโกมันก็นั่งในเครื่องจักรกลัวที่อยู่ตรงในมันจะได้มีดีไซน์แล้วปกติไอ้ตัวที่ขั้นปากมันขั้นแบบมีเหตุผลไงก็คือเรียวมาตอนขับแล็กเกเตอร์มันนั่งอยู่ตรงห้องคอกพิทไงแล้วมันจะต้องผ่าชั้นบรรยากาศโลกลงมามันเลยเอาเหล็กตัวนั้นมาปิดไว้เพื่อไม่ให้ไอ้ซัมติงอะไรทุกอย่างอ่ะของในห้องคอกพิทเกเตอร์อะไรทางมั่งเออแต่คราวนี้แบบอ้าวมึงก็ไม่ได้นั่งบนส่วนหัวนี่หว่าเอาเทอ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 แล้วผมขอพูดอีกเรื่องฉากต่อสู้นี่ผมรู้สึกว่าเนี่ยเราดูในอนิเมะเราจะรู้สึกโอ้มันมากเลยเดี๋ยวถ้าเอาจริงๆมันดูงี่เง่ามากเลยนะไอฉากสู้กับหุ่นบั๊กเนี่ยที่แบบเห็นคนในดูเลยเนี่ยโอ้โหโคตรมันเลยเดี๋ยวความจริงแล้วถามว่ามันงี่เง่ามันโคตรงี่เง่าเลยมันยังไงอะไอ้หุ่นบักก็ยืนอยู่เฉยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นบักยืนอยู่เฉยไอ้เกเตอร์อาร์คพุ่งใส่ยิงท่าพุ่งใส่เปลี่ยนร่างพุ่งใส่ไอ้หุ่นบักขยับมือยิงใส่ผักพุ่งเกเตอร์อาร์คพังแล้วแบบเอาจริงๆมันฉากต่อสู้มันก็มีแค่นี้นี่หว่าแต่เพลงในเรื่องมันบิ้วไงแต่เพลงในเรื่องในฉากการยิงท่าอะไรมันบิ้วแบบโคตรเท่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะงานทีดีกากมากถ้าเกิดเทียบกับเรื่องอื่นในยุคโอ้ไอโมเดล 3D ของ Getter Solus ยังมีรายละเอียดดูดีกว่าผมเลยชินเกเตอร์ทาราคูไอ้เหี้ยฉากประกอบมันยังดีกว่าเลยฉาก Getter Solus เท่มากนะถึงบทมันจะโคตรน้อยอะในขณะในซีซั่นที่ติดกันเนี่ยผลงาน 3D โมเดล3มิติทำมันได้แย่มากมึงไปดูมาร์ฟลาฟสิสัตว์นี่แหละครับความหวังของมนุษยชาติมาร์ฟลาฟสรุปเลยก็คือสำหรับพวกเรา3คน Getter Arc แย่ถ้าให้คะแนนกูให้แค่เท่าไหร่ดีเอาไป10เลยแต่ถ้างานภาพเอาไป2เอาโอ้2คุณโฮโกโตะแล้วครับคะแนนผมเคยพูดไว้ในคลิปไม่ดีไม่แย่คะแนนในคลิปผมเคยพูดไว้ประมาณ 9.5 มั้งเดี๋ยวพอผมกลับไปดูซ้ำแล้วเออถ้าทำอย่างนี้ก็น่าให้นะน่าให้สัก2เต็ม10พอคือริ่งเหมือนจะดูแบบเหมือนดูอุลตร้าแมนเน็ตฟิกอ่ะดูรอบแรกอาจจะวิดไว้พอดูรอบต่อไปไม่งานภาพกันดูรอบ2แล้วผมรู้สึกเออถ้าทำแบบนี้ก็ดีเว้ยน่าจะให้คะแนนสัก2เต็ม10แทนที่จะให้ 9.5 สำหรับผมเนี่ยเอาไป2ไม่ก็3 พอผมให้3แล้วกันนะอันนี้
หยวนๆให้หน่อยแต่มันแย่มากเลยมันแย่เกินไปอ่ะ2คะแนนนี่ผมไม่ได้ให้อะไรผมให้ฉากเกเตอร์คานใช้ท่าเมลสตอร์มไงใช้ท่ามิสไซที่เหลือผมไม่ให้อะไรเลยแต่ถ้าเพลงนี้ผมให้มีเท่าไหร่ผมให้สุดอ่ะแบบผมให้ต้องฟังเต็ม10ฟังเต็ม10เอาล่ะประมาณนี้แล้วผมสำหรับ Getter Arc แล้วสำหรับใครที่อยากจะลองดูแล้วก็ผมก็มีช่องทางดูถูกลิขสิทธิ์2ทางนั่นก็คืออันนี้วันเอเชียกับบิลิบิลินะครับซึ่งดูบิลิบิลิบิลิผมแนะนำนะครับไม่ได้แบบไม่ได้จะแบบดิสเครดิตอันนี้วันนะครับแต่ว่าซับมันไปออกมาได้ค่อนข้างจะแย่มากเพราะว่าแปลมาจากส่วนหนึ่งแปลจากภาษาจีนด้วยแล้วก็ไม่ตรงความหมาย Getter หลายอย่างอย่างเช่นทาคุมะตอนแรกแปลทาคุมะกันดีๆนะจะอยู่ดีหลังๆอ่ะแม่งแปลเป็นโทมัสมึงใครวะโทมัสเนี่ยโอ้ยผมสามารถไล่ได้เลยผมสามารถไล่ได้เลยว่าไอ้ตัวที่ผีสุดนี่แปลผิดส่วนไหนบ้างไอ้ตัวที่ฮาสุดอะเกตเตอร์ดากอนเนี่ยมันแปลตรงตัวเลยครับผมเกตเตอร์ดาร์กเกตเตอร์มังกรเกตเตอร์มังกรไอ้จะมีตอนนี้ด้วยที่ไอ้มุซาชิพูดถึงเกตเตอร์ซอรัสอะอะไรว่าเกตเตอร์จิงจกแล้วก็จะมีชื่อมุซาชิที่มันแปลเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เว้ยเลยแบบนี่มึงใครวะตัวละครใหม่เหรอใช่ซึ่งบิลิบิลิอ่ะคิดว่าทีมงานทีมแปลซับแบบคงทำการบ้านมาก่อนแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นติ่งเกตเตอร์เหมือนกันก็เลยแปลออกมาหลายอย่างเนี่ยคนดูอ่ะเข้าใจกันได้ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับ13ตอนอยากรู้ว่ามันแย่ขนาดไหนเอาจริงๆนะวิธีดูเกเตอร์อาร์คง่ายๆเลยคือไปอ่านมังงะมาแล้วก็ดูไอ้เอ็นเคดิต30วิสุดท้ายโอเคจบเลย แค่นั้นพอแต่คุณจะไม่ได้เห็นแพ็คเกตเตอร์นะเว้ยคือถ้าเกิดสังเกตเพจใหญ่ๆเกี่ยวกับซุปเปอร์โรบอทแล้วเขาจะแบบวีดไว้มากเลยเพราะตอนแรกเขาจะด่าพอตอนหลังประมาณตอนหลังแม่งไม่มีการพูดถึงเลยแล้วพอจบเขาจะบอกโอ้หมดเวรหมดกรรมมาซะทีจริง13ตอนเป็นอะไรที่แบบทรมานมากเลยผมบอกเลยลองไปหาดูกันได้นะใครเป็นแบบติ่งซุปเปอร์โรบอทแล้วอยากลองดูใครมีความเห็นเกี่ยวกับ Getter Arc หรือเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะไม่จำกัดแค่ Getter Arc ก็ได้ภาคอื่นแบบประทับใจตรงไหนก็มาบอกกันได้นะเพราะผมคิดว่าหลายคนคงจะประทับใจในอภินิหารหุ่นยนต์3พลังเนี่ยไม่มากก็น้อยกันเยอะเลยทีเดียวก็ถ้าเราด่าเยอะเกินไปก็อย่าด่าแล้วพวกเรากลับนะครับเพราะว่ามันแบบนี้จริงๆครับมันแย่มากเลยต้องยอมรับอะตอนแรกผมก็ไม่อยากยอมรับนะแต่มันไม่ได้มันคือความจริงอ่ะใช่มึงโยนความหวังกูทิ้งหมดแล้ว คือแบบมันอยากไอ้ฉายเสร็จปุ๊บนี่เรียกว่าคนมันไม่บีลีฟอินเกตเตอร์กันแล้วอ่ะเขายังสติลบีลีฟอยู่เว้ยแต่เขาไม่บีลีฟในภาคนี้ไง นะครับผมก็พี่ภาพกันในตรงไหนเราพูดผมพูดเร็วไปดิไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็คาดหวังแค่ว่าจะมีเดโวลูชั่นใช่เดโวลูชั่นขอสัก5ปีก็ได้แล้วก็รักพิมพ์ให้จบด้วยอ๋อล่ะครับประมาณนี้ก็ถึงเวลาขายคอครับผมคุณช่างโชคครับเหนื่อยผมไม่อยากขายคลิปนี้ขอไม่ขายผมขายไปหลายคลิปแล้วคุณโฮคุโตะครับก็ฝากช่อง YouTube นะครับ New Hokuto Soul Line ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับถ้าชอบในคลิปในช่องผมก็โอเคครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่แปลกใจครับคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับเนี่ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเกมโทโฮครับแล้วก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับซูเปอร์โรบอทบ้างในช่วงนี้เกตเตอร์มันจะเยอะหน่อยเพราะว่าภาคอื่นมันน่าเล่ากว่าภาคอาร์ครับเลยจะทันภาคอื่นเยอะหน่อยก็ลองไปอ่านกันได้นะครับมีประวัติมีโอเกตเตอร์มีพวกเกตเตอร์ไดโนเกตเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยที่ทำเป็นโมเดลก็ลองไปใช่ครับรับชมกันได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สำหรับเราก็อย่าลืมกดติดตามเพจ The Man Channel อย่าลืมกด SubscribeChannel Daydream Studio ด้วยกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ